ไปที่ไหนก็ต้องขอฟังเพลงช่วงนี้น้ำปิงฟังเพลงเก่าๆเยอะมากทุกคนแล้วหนูแบบเฮ้ยนี่มันแบบนี่มันคือเพลงยุคที่เราแบบเป็นแบบเด็กเด็กร้านเกมอะเพลงเกมเพลงออดิชั่นอะเพลงเกมออดิชั่นอะเราแบบชอบมากเลยอะฟังแล้วมันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราโตขนาดนี้แล้วหรอนี่ฮะเมื่อก่อนฉันยังเป็นเด็กเกาะบ่อยที่ร้านเกมอยู่เลย ฟังเพลงอะไรครับเพลงชื่อว่าเพลงวายใช่ไหมที่มันเป็นเพลงของเกาหลีอะครับใช่ไหมชื่อว่าวายนะแล้วก็เพลง Merry Christmas Mr. Lawrenceแล้วก็ฟังเพลงแบบเพลงอะไรอ่ะเด็กฮิปทุกคนเกิดไม่ทันหรอกเอาจริงมันเป็นเพลงออดิชั่นสมัยที่น้ำปิงแบบเด็กมากแล้วใครไม่เล่นก็ไม่น่าจะรู้จัก YM Blanc เหรอไม่แน่ใจชื่อวงแล้วก็ฟังแบบจามิกาเซ่อะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้เพลงยุคนั้นมันฟังแล้วมันนึกถึงสมัยที่ตัวเองกดแป้นแบบตึ๊ดๆๆ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 
แล้วแบบปักกดแบบพี่แบบที่เล่นอยู่ที่นั่งข้างๆคือแบบหันมามองว่าเป็นไรอ่ะแต่พี่ไม่เข้าใจฟิวอ่ะคนมันกดออดิชั่นมันก็ต้องกดแบบปักปักมันถึงจะแบบมันถึงจะเพอร์เฟกต์อ่ะมันเราเพอร์เฟกต์ไม่ออกกดเพอร์เฟกต์ไม่ออกสอบธรรมะก่อนนะลูกสู้ๆนะครับอนุโมทนาสาธุนะกดจนนิวล็อกแล้วทุกคนตอนบ่ายทำอะไรกันครับซื้ออยากรู้เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้อยู่นานนะทุกคนเดี๋ยวนั้นสักพักน่าจะไปละครับแป๊บเดียวเรามารีบคุยกันเถอะจะไปหม่ำหม่ำเอ้าเที่ยงครึ่งยังไม่กินอีกเหรอขออภัยในความกล้องสั่นเพราะว่าน้องอยู่บนรถทำไมทุกคนสอบธรรมะกันหมดเลยก็นะครับขอให้ทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมแล้วก็คำสอนนะครับที่พวกเรานะในฐานะของนักเรียนนักศึกษานะครับจะเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8หรือว่าจะเป็นศีลอะไรก็ตามนะครับขอให้เข้าถึงทุกความดีนะครับทำดีได้ดีนะครับแล้วก็ทำชั่วบางทีก็ได้ดีแต่ก็ช่างมันนะครับเพราะฉะนั้นให้นับถือในตัวเองนะครับให้เชื่อมั่นในแรงศรัทธานะครับว่าบุญบารมีที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กนะครับจะบรรลุผลนะครับแล้วก็ทำให้เรานะครับอำนวยอวยชัยให้สามารถสอบธรรมะออกมาได้ดีนะครับเราเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าสาธุก่อนเนี่ยไม่เห็นต้องมีสอบธรรมะอะไรเลยหรือฉันก็สอบนะยากมากเมื่อก่อนน่ะแล้วมันไม่ใช่ธรรมะแบบธรรมะแบบว่าที่จะตอบได้เลยมันต้องมีมรรค8มีอะไรไม่รู้นั่นนู่นนี่นู่นแล้วฉันเป็นคนพุทธที่ จะบ้าเขียนเป็นกระดาษอ๋อเมื่อก่อนมันมีสอบนักธรรมใช่ไหมที่ต้องเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆอ่ะเออเลิศเนาะคนหลังผม
จะมีธรรมะในหัวใจก็ต้องมีระดับคันฉันอยู่ระดับซิลเวอร์สักวันฉันก็จะต้องเป็นนักธรรมระดับแพลตินัมแล้ววันหนึ่งถ้าฉันลงแรงธรรมะบ่อยๆฉันก็จะได้ขึ้นเป็นคอมมานเดอร์แล้ววันหนึ่งฉันก็จะเป็นคอนคิวเลอร์จะได้เป็นนักธรรมระดับเทพคิดถึงน้องจังเลยคิดถึงเหมือนกันครับฉันเนี่ยเขียนสีหน้าโอ้ยทุกคนสู้ๆครับน้ำบิงเข้าใจน้ำบิงอ่ะเมื่อก่อนไม่ได้เขียนเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอเข้ามหาลัยอ่ะก็เริ่มได้เขียนเยอะแบบปกติการบ้านจะที่ต้องเขียนสมมติว่าต้องเขียนแบบวิเคราะห์สังคมแบบว่าปัญหาสังคมนี้ใช่ไหมที่เป็นแบบโซเชียลอิชชูปัจจุบันอะไรเงี้ยก็ต้องเขียนแบบ 4,000 คำถึง 5,000 คำอะไรเงี้ยขั้นต่ำก็เลยแบบค่อนข้างชินกับการเขียนเยอะๆซึ่งก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีแม่น้ำกี่แม่น้ำเราชักมาให้หมดทั้ง8ทั้ง10ทุกคนเดี๋ยวนั้นบิ๊กนั้นจะไปแล้วนะครับไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ฝากส่งกำลังใจในแท็กด้วยนะฮะคิดถึงนะครับอ้วนไปทำงานเนี่ย